เออแนวสุขสันต์น่ะดูแล้วแบบว่าดูแล้วแบบว่ามีความสุขไม่ได้คือถ้าเกิดละครแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องยาวๆเนี่ยมันจะเริ่มมีจริงแล้วมันจะมีดราม่ามากกว่านี้ใช่ไหมเพราะอันนี้มันแค่ละครค่อนข้างละครฉบับกระเป๋าแล้วก็อาจจะไม่ได้ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นจริงๆจังๆกับการที่ได้เล่นละครจริงๆจังๆนะแต่ว่าอันนี้ที่เห็นละครแบบนี้เนี่ยมันช่วยได้สองอย่างหนึ่งละลายความสวยความหล่อละลายความกลัวไม่สวยกลัวไม่หล่ออันนี้เชื่อว่าละลายหมดแล้วนะละลายเจ๊งหมดแล้วความสวยความหล่อเธอเจ๊งกันหมดแล้วนะแล้วอีกอันนึงที่ตั้งข้อสังเกตผมว่าละครตลกนี้ไม่ได้เล่นง่ายนะยากมากยากเพราะว่ามันจังหวะของมันด้วยแล้วก็ความเข้าใจของมันคือคนที่เล่นละครที่เป็นละครเรียกว่าเรียลลิสติกจริงๆอ่ะมันจะง่ายเพราะอารมณ์มันคืออารมณ์จริงๆของเราปกติแต่ละครที่เป็นละครตลกเนี่ยนึกออกมั้ยว่าถ้าไม่ใช่คนตลกจริงๆจริงๆแคทคุณต้องฟังถ้าไม่ใช่คนตลกจริงๆเนี่ยมันจะหาฟีลแบบเนี้ยยากมากคนที่เป็นคนซีเรียสเนี่ยหาฟีลละครตลกยากมากทำไมโซ่ถึงน่ารักทำไมเนสถึงน่ารักเพราะว่า2คนเหล่านี้จะมีความไลท์ๆอยู่ในตัวอยู่แล้วความที่เบาๆตลกตลกอยู่ในตัวมันจึงเข้ากันได้ดีกับคนแบบนี้แต่ที่คนที่เป็นคนซีเรียสมากๆเนี่ยอย่างเนสไม่ใช่เนสอย่างแคทหรือว่าถึงไอซ์อาจจะไม่ใช่คนซีเรียสมากแต่ก็จัดอยู่ในประเภทคนเฉยๆเพราะมันจึงน่าตลกมากกับการที่จู่ๆเข้ามาเล่นละครแบบนี้ได้อันนี้คือการละลายพฤติกรรมอย่างนึงเลยนะสังเกตว่านักแสดงตลกเนี่ยเวลาเขาเล่นบทเศร้าจริงๆนิดโอ้โหถึงพ่วงกับพ่วงกับตายไปเลยเหมือนกันตายถึงที่เลยเพราะพระเจ้าเคยกำกับเคยกำกับคนที่ต้องเล่นตลกอย่างเนี้ยคุณท็อปดารณีนุชเนี่ยเป็นคนตลกมากแต่อย่างในเรื่องที่เห็นชัดๆในธรณีนี้นี่ใครครองเพราะฉากที่คุณย่าตายตลกมาตลอดเรื่องแต่พอถึงฉากที่เป็นซีเรียสมากๆจริงๆอ่ะเอาคนอื่นตายไปเหมือนกันณเดชก็กินพี่ท็อปไม่ลงเลยเพราะพี่ท็อปมีความรู้สึกจริงๆเยอะมากแล้วดังที่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ตลกเป็นคนตลกอยู่แล้วเล่นละครตลกก็ดีแต่พอเขาต้องมารู้สึกกับความรู้สึกแบบเนี้ยเขาก็ไม่หลุดเขาก็ดาวดิ่งลงไปหาความรู้สึกที่เป็นออริจินอลคือความรู้สึกของคนปกติด้วยแท้จริงเมื่อกี้บอกว่า ได้สองข้อที่เห็นๆนะแม้กระทั่งจะเป็นละครที่ไม่ได้จริงจังมากนะหนึ่งคือละลายพฤติกรรมความสวยความหล่อโอเคผ่านได้เหรียญกันแล้วเรื่องนี้เรื่องที่สองคือพัฒนาวิธีการใช้หน้าและกล่องเสียงการพูดให้ชัดถ้อยชัดคำสังเกตไหมว่าตัวเองจากวันก่อนวันแรกที่เข้ามาเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมันแล้วจะรวนๆพูดอะไรเรื่องนี้สังเกตไหมว่ามันพูดมันจำเป็นต้องพูดชัดถ้อยชัดคำมากขึ้นรู้สึกไหมนี่แหละที่จะเป็นใส่กระเป๋าของพวกเธอกลับบ้านแล้วออกไปทำงานได้แต่ก็จะพิมเมื่อกี้สำหรับโซ่เองเนี่ยยังมีปัญหานี้อยู่นิดหน่อยยังมีอยู่แต่ว่าถือว่ามาได้เยอะแล้วจากวันแรกๆนี่พี่จำได้เลยว่าคุยกับโซ่เนี่ยเราเงินจะไปเรื่องนี้ผมทำงานครับไม่จะไปกับแม่โอ้ยลึกมาพูดคุยกับเกาหลีอยู่แต่ว่ามันจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยทั้งบุคลิกด้วยคืออาการพูดนี่เป็นบุคลิกอย่างนึงนะถูกต้องคือการพูดออกไปให้มันชัดแสดงอารมณ์ให้ได้คือไม่ใช่เราเป็นดาราหรือเป็นนักร้องเป็นศิลปินหรือเป็นละครก็เถอะเป็นตัวละครถ้าพูดแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้ยินเขาไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเนี่ยจบข่าวเพราะฉะนั้นตรงนี้ละครเนี่ยจะทำมันจะบังคับเองนะถูกครับมันจะบังคับฟิสิกอลต่างๆของการใช้คอเสียงของเรารวมทั้งใบหน้าในการเอ็กซ์เพรสต่างๆเช่นถามว่าพี่เคยบอกแคทบอกว่าเวลาแคทฟังอ่ะแคทจะชอบขมวดคิ้วแคทไม่รู้ตัวว่าพอขมวดคิ้วปั๊บทุกคนจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่าบางทีแคทน่ากลัวมากใช่ไหมจะมีคนบอกว่าแคทน่ากลัวมากว่าเวลาฟังคอมเมนต์แล้วเป็นเงี้ยแล้วเหมือนคนตาขวาง
นั่นคือสิ่งที่แคทยังไม่สามารถควบคุมได้คือแคทปล่อยให้มันเข้าไปแต่ว่าการแสดงละครเนี่ยจะทำให้เราควบคุมได้ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นคนเศร้าอยู่ในใจจริงๆเราอาจจะเศร้าว่าถูกคอมเมนต์มาไม่ดีอันเนี้ยไอ้วิธีของละครที่เราใช้อยู่บนเวทีเนี่ยเก๋มากนะเพิ่งคอมเมนต์ไปเมื่อกี้ถ้าคอมเมนต์ไม่ดีเราต้องเล่นต่ออ่ะนั่นหมายความรู้สึกแย่ๆยังอยู่อ่ะถ้าเกิดคอมเมนต์เราแย่แต่เราต้องไปเล่นต่อเป็นหน้าแบ๊วอยู่อย่างเดิมเนี่ยมันคือการที่เราได้ฝึกแล้วเราได้ฝึกว่าเราควรจะต้องคอนติเนียตัวเองไปเป็นตัวละครนั้นๆอยู่อย่างเดิมนั่นคือจริงๆแล้วหลักสูตรเร่งรัดของละครกองบรรหาเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยสอบผ่านบางอย่างไปอาจจะไม่ได้คะแนนดีมากคะแนนอาจจะไม่เท่ากันทุกคนแต่ว่าถือว่าอย่างน้อยทุกคนผ่านการเก็บสติอารมณ์ของตัวเองที่จะถูกคอมเมนต์ดี หรือไม่ดี แล้วเล่นละครต่อในเป็นละครตลกด้วยจนจบทั้งเรื่องได้เยอะโซเป็นงานเล่นละครสนุกดีครับฮะสนุกแต่ว่าผมว่าเหมือนวันพฤหัสจะทำได้ดีกว่าวันที่พูดเพราะอะไรชัดๆเหมือนเราเล่นละครกันอยู่ร่างตัวตรงๆแล้วพูดเหมือนเต็มปากเต็มคำพลังมันไม่ค่อยมีครับตอนนั้นที่ขึ้นเวทีเวลาในการซ้อมเหมือนสมาธิไม่ค่อยมีเลยครับเพราะอะไรเหมือนว่าขึ้นไปแล้วแบบมันพระธาตุมันสนุกเหมือนแบบเล่นไปสนุกไปแล้ววันนั้นมันเหมือนแบบร่างกายมันเหนื่อยครับและอะไรอีกพี่เล่นกับโซ่พี่รู้ว่ามีบางอย่างของโซ่ที่ดึงสมาธิโซ่ไปความที่เล่นอยู่ติดกันนี่ผู้สัญชาตญาณผู้กับโซ่ไม่มีสมาธิอยู่กับตัวละครโซ่ยังชี้พี่ให้ดูป้ายไฟที่มีป้ายไฟของพี่กับโซ่อยู่เลยมีป้ายไฟเป็นของตัวเองนะคือของโซ่นะเขาทำให้เขาทำให้เห็นว่าลูกโซ่แล้วก็วี้เป็นป้าแจ๋วพี่ยังไม่เห็นเพราะพี่กำลังมีสมาธิอยู่นะแต่โซ่อ่ะสะกิดให้ดูนี่แหละเหมือนกับอันที่ไบรท์บอกอันแรกว่าสมาธิมันเสียเพราะว่าได้ยินเสียงตะโกนหรือเห็นอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะต้องไม่มีสมาธิวอกแวกไปที่อื่นเราต้องไม่เห็นใครเลยต้องไม่ได้ยินอะไรเลยคือตรงนั้นเป็นลูกโซ่เขาต้องเป็นลูกโซ่ไม่ใช่ไอ้โซ่คนนี้แล้วก็นี่คือความแตกต่างระหว่างละครมืออาชีพกับละครโรงเรียนที่เพื่อนคอยตบมือให้ถูกต้องนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้ประสบการณ์นะต่อไปก็คงถ้าเกิดจะเข้าไปอยู่ในแวดวงตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยรู้เองนะอันบางอย่างตรงนี้มันสอนไม่ได้ละอันนี้คือให้แค่ได้ประสบการณ์ในการผ่านเข้าไปดูว่าการอย่างน้อยโซ่ก็ทำอะไรนักกิจนักเกียรติได้อะคือไม่ต้องมาขวงว่าจะหล่อไม่หล่อใครจะมาดูเราเท่ไม่เท่คือไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ติดกระเป๋าที่ดีที่ออกไปใช้งานได้ส่วนเรื่องต่อไปมันจะเล่นต่อไปมันจะเข้าสมาธิยังไงจะอะไรเราจะไม่มีใครไปหาให้แทนได้นะเรื่องสมาธิเนี่ยมันเราจะรู้ว่าแต่ละคนมันจะมีวิธีไม่เหมือนกันบางคนสวดมนต์บางคนไม่คุยกับใครบางคนมีวิธีของเขาที่ก่อนจะออกไปขึ้นเวทีหรือคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งละครเวทีละครทีวีก็เถอะมันจะมีวิธีของเขาสอนกันไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวมันจะไปเจอกันเองจะไปหากันเจอเองคือจริงๆแล้วอ่ะสามเดือนที่เราอยู่ในบ้านหลังเนี้ยก่อนที่ออกคอนเสิร์ตทุกวันเสาร์เนี่ยเราจะมีวิธีของเราเองอยู่แล้วจำได้ไหมว่าพี่ได้ทดลองหลายๆอย่างแม้กระทั่งถูกลงโทษให้ไม่คุยกันนะฮะก็มีเพราะว่าก่อนขึ้นคอนเสิร์ตคุยกันมากจนแบบว่าไม่มีสมาธิเราเห็นว่าห้ามการคุยกันไม่มีประโยชน์ก็ลองคุยกันไปดูซิขึ้นได้ไหมแต่ละคนก็จะไปเจอประสบการณ์ต่างๆแตกต่างกันไปว่าฉันควรจะอยู่นิ่งๆหรือฉันควรจะแบบว่าอะไรก็ว่าไปแต่ละคนซึ่งยังไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องไปค้นหาแล้วเอามารวมกับวิชาการที่คุณครูให้ไปแล้วจับมันรวมกันดูซิว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีสำหรับที่ดีที่สุดสำหรับเราในการที่เราจะหาสมาธิหาความตั้งใจแล้วก็อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะความที่จะอยู่กับตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะออกไปร้องเพลงจำอาทิตย์แรกที่พี่ต้องมาเปิดเทปเล่นข้างนอกให้ดูไหมเพราะว่าเราทำอันอย่างนั้นจะไม่เป็นพี่ต้องทำให้เห็นว่าการที่มีสมาธิคืออะไรเพราะตอนนั้นอุปอก็บอกว่าไม่มีสมาธิหรือเล่นใหญ่ไม่เป็นอันนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนเรียนรู้แล้วตอนนี้เก็บเอาไปใช้ได้โอเคอ่ะเราดูเลยเอาไปซีหนึ่งครับ
ไม่ได้ยินคอมเมนต์แต่วันนั้นคอมเมนต์ส่วนมากจะชอบใช่ไหมชอบทุกคนชอบเขาตรวจตั้งแต่แรกใช่ไหมบทบาทนี้ไปไม่ต้องเห็นโซ่เดินอะเห็นโซ่ปล่อยที่มันจะเห็นคาแรคเตอร์ที่หลุดก็ที่เราดูองค์ต่อไปครับโชคดีครับโซ่โซ่ที่หนึ่งครับเนี่ยหลุดตอนบทเนี้ยหรอเนี่ยแบบเนี้ยหลุดครับหลุดอันนี้คือดิฉันทราบดีว่าดิฉันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเขาหมดสิ้นแล้วไม่เหลืออะไรเลยคาริฮานอัคระอภิมหาบังสกุลนามสกุลนี้เล่นไงให้อินวะแต่ดิฉันจะไม่ขอไปจากบ้านหลังนี้จนกว่าจะถึงวันเปิดไปไหนกันขอโทษครับผู้กำกับให้มาตามนะครับนายมาก็ดีแล้วสง่าสว่างครับนั่นแหละจริงๆไม่น่าลืมเนาะเล่นแสบตาเลยเดี๋ยวนายช่วยมาดูฉันหน่อยนะว่าฉันเล่นอ่อนหวานขึ้นหรือยังครับเราฉันไปใช้นี่ปากสั่นเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแม้หัวใจของดิฉันเห็นหน้านี้นึกถึงโอปอมากเลยมันจะตรงกันข้ามกับคำพูดของดิฉันก็ตามชอบมากเลยครับชอบมากจริงๆนะครับชอบมากชอบคุณมากเลยครับหมายถึงการแสดงนะครับเอ้าแล้วใครหมายถึงอย่างอื่นอ่ะหรือว่าแอ๊ะเฮ้ยเปล่าแล้วครับผมไม่ได้ชอบอะไรคุณนะครับคือดอกไม้ดอกกุหลาบอันนั้นไม่ใช่ของผมนะครับคือผมไปซื้อมาแล้วเอ้ยหมายความว่าคือผมไปซื้อมาแล้วก็แบบมีคนฝากมาให้คุณเนตรต่างหากล่ะครับดอกไม้อ๋ออยู่ตรงนี้กันนี่เองคือผู้กำกับให้น้ำแข็งมาตามหาคุณลูกโซ่นะคะมีใครเห็นกันบ้างไหมน้ำแข็งต้องรีบถ่ายให้เสร็จทันเวลาเพราะปกติแล้วตอนค่ำๆเนี่ยน้ำแข็งจะต้องนั่งสมาธิเจริญสติภาวนาค่ะนั่งไปเลยด้วยก่อนบ่ายใครเครียดเรียกตัวแน่นอนครับอ๋อคุณลูกโซ่ใช่ไหมฮะก็อยู่ที่ห้องพักนักแสดงอะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับฉันว่าจะถามนายตั้งนานแล้วว่าทำไมนายต้องยอมให้พุ่งกับเขากดขี่ขนาดนั้นด้วยไม่รู้เรื่องนะผู้กำกับเนี่ยสวนไปนานแล้วนะก็เขาเป็นผู้กำกับผมนี่ครับเขาก็เป็นเจ้านายผมด้วยผมจะไปทำอะไรเขาได้อ่ะครับผมก็ต้องปล่อยไปปล่อยอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่ายอมขี้ขลาดว่ะเอางี้เดี๋ยวฉันสอนฉันจะเป็นผู้กำกับแล้วนายด่าสวนกลับมาเดี๋ยวฉันด่านายนะครับโอเคนะไอ้ขาสั้นไอ้พุงยืดไอ้ฟันเหยินไอ้หัวเถิดขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิไอ้ที่ขมบุกขึ้นดิ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 ก่อน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 ไอ้ใจร้ายโอ้ยอยู่ตั้งนานใจร้ายโอเคโอเคตกลงน้องเหมียวสนใจข้อเสนอพี่ไหมจ๊ะตอนนี้ลืมบทอ่ะคือว่าน้องเหมียวบทน้องเหมียวรอโอกาสนี้มาทั้งชีวิตแล้วถ้าน้องเหมียวปฏิเสธพี่อ่ะพี่ว่ามันน่าเสียดายนะครับเอาละพี่จะเป็นคนเดียวกันนะครับตอนนี้ผมลืมนานคือตานึกตานึกมากเอาเป็นว่าพี่ตามใจน้องเหมียวแล้วกันนึกได้แล้วใช่ไหมครับ
เดี๋ยวก่อนค่ะได้ทำไมหมดที่ง่ายง่ายหวนคิดถึงวันนั้นฉันจ้องมองท้องฟ้าแสนไกลขอฟ้าเส้นลงตรงไหนมีใครจะตอบคำถามก็เหมือนดังกับใจฉันที่เฝ้าเพียรทำพยายามไม่ท้อแม้ถูกเกียดยามว่าเป็นเพียงความพอใจเจ300 เมตรในละครเวทีความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้คนดูจะชอบมากเรื่องนี้ตัวหัวใจก็ยังฝันจุดหมายจุดนั้นฉันมั่นใจคนดีมากเห็นป่ะก็ยังมีทางที่ก้าวไปกับใจฉันสักวันสองเราต้องพบเจอมีฝันมัวแต่พร่ำพามีกลัวเป็นไปไม่ได้แสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนี้ได้แก่น้องเหมียวครับเหมียวขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และทุกๆคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนมาโดยตลอดถ้าไม่มีทุกคนรางวัลชิ้นนี้เหมียวก็ไม่ได้มีทางได้มันมาขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะสวัสดีครับแคททำให้พี่แปลกใจมากนะนี่ดูแล้วมันไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนเลยมันมีที่มาฮะไม่เหมือนเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเล่นได้ขนาดนั้นความจริงละครแบบนี้เป็นละครฉบับกระเป๋าแบบเนี้ยนะอารมณ์มันก็ไม่ได้ค่อยต่อเนื่องอะไรมากมายนะแต่ว่าบิ้วตัวเองในขณะนี้นี่เป็นคุณสมบัติของนักแสดงถูกไหมใช่ไหมใช่พี่เชื่อว่าภายในนี่แหละปี2ปีเนี้ยแคทจะเล่นละครเวทีแน่นอนไม่มีใครทำเดี๋ยวพี่ทำเองเออเห็นไหม บอกแล้วว่าจริงๆแหละรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่น limited edition ที่ออกไปอีก7คนเนี่ยก็เล่นเลิศแล้วกำลังคิดฝันว่าอยากจะให้ทั้งหมดเนี่ยได้อยู่บนเวทีเดียวกันทั้งหมดมาทำไหมทำไหมทำสิเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวผมทำเพลงรอดเดี๋ยวผมกลับทำเรื่องมาเลยแล้วเดี๋ยวเล่นด้วยน่าเล่นเหมือนเดิมพี่ดูยังแบบวิ่งอยากเล่นด้วยแล้วดูแล้วทึ่งนะทึ่ง
พุ่มกับเราสายตาพุ่มกับดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าแคทอ่ะจะทำได้ดีกว่านี้มากถ้าจริงๆนะลดความนอยในตอนต้นไปหลายๆอย่างที่พวกเราจะต้องออกไปเจอข้างนอกที่พี่เคยเล่าให้ฟังหลายอย่างว่ามีบางอย่างเราเลือกไม่ได้นะเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรหรือออกไปพี่เคยบอกว่าถ้าเขาให้ทำอะไรนั่นคือหมายความว่าต้องทำแต่เราต้องเห็นคุณละครเรื่องนี้ธีมอ่ะมันชัดเจนแบบพวกเราทุกคนมากธีมมันบอกว่าจงเห็นคุณค่าในตัวของตัวเองอย่าไปตัดสินจากสิ่งอื่นๆคนทุกเรามีคุณค่าคนทุกตัวคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นจงเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองและทำสิ่งที่ได้มาเนี่ยให้ดีที่สุดเราก็จะมีความสุขไปกับสิ่งที่ทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่รู้ว่า แคทอะซัฟเฟอร์อะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจหรือนู่นนี่มากมายซึ่งถือว่ามันผ่านซึ่งไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะที่แคทได้รับอะมันคือประสบการณ์อย่างนึงประสบการณ์ซึ่งสามารถเอามาใช้กับตัวละครที่แคทเล่นอยู่ได้ด้วยแค่รู้ไหมว่าเดี๋ยวค่อยพูดตอนค่ำๆแล้วกันแต่รู้อย่างเดียวว่าจริงๆแล้วอ่ะในละครเรื่องนี้เขาพยายามจะดึงเอาส่วนที่เป็นตัวของพวกคุณมาใช้เขาพยายามจะดึงเอาบางส่วนที่เป็นชีวิตที่คุณกำลังจะได้ออกไปเจอมาใช้เพื่อให้คนเล่นนั้นเนี่ยสบายตัวสบายตัวคืออะไรคือบางส่วนเนี่ยใช้ตัวเองเล่นไม่ยากเกินไปอย่างที่สองคือเมื่อเล่นแล้วเนี่ยเขาอยากให้อินในคาแรคเตอร์บางอย่างที่เขาใส่เข้ามาแล้วคุณจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยในชีวิตที่จะออกไปเจอข้างนอกเนี่ยการจะไปเป็นนักแสดงนักร้องต่อไปเนี่ยมันมีอะไรมันต้องผ่านอะไรบ้าง ตรงนี้ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดีของคนเขียนบทคือครูเงาะครูโต้งแล้วก็ครูเบลที่ทำบทเรื่องนี้ขึ้นมาแบบว่าอย่างชาญฉลาดมากๆแล้วก็ความทุกข์ยากพี่รู้ถึงการทำบทเรื่องนี้เพราะว่าระหว่างที่พี่มาคุยกับเด็กๆลอกจากบ้านไปพี่จะเจอคุณครูทั้งหลายแหละนั่งอยู่ข้างนอกทำบทอยู่ถึงขั้นปรึกษากันเรื่องเพลงที่เลือกมาก็ไม่ใช่เพลงง่ายนะเพราะเรามีข้อจำกัดว่าเราใช้เพลงไม่ได้หมดทุกค่ายแล้วจะต้องเป็นเพลงที่เข้ากับเรื่องที่เขาคิดมาด้วยเพราะฉะนั้นขอบอกว่าบทละครเรื่องนี้ยากมากความจริงเพลงมาก่อนด้วยซ้ำนะต้องพยายามเอาเพลงนี้ไปยัดให้เนียนกับเนื้อเรื่องกับคาแรคเตอร์พวกเราด้วยไม่แล้วอันนึงนะบางทีเขาเลือกเพลงมาแล้วไงเขาเลือกเพลงขึ้นมาเพื่อทำบทขึ้นมาแต่เชื่อไหมว่าเพลงของแคทอ่ะคือเพลงสุดท้ายอันนี้บอกให้เลยนะฮะคือเพลงสุดท้ายคือหลังจากเขาทำบทเสร็จแล้วเขาหาเพลงใส่ไปในคาแรคเตอร์นี้ไม่ได้เพราะว่าเพลงที่เขาได้เนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ที่เราไม่สามารถจะเอามาใช้ได้เขาต้องไปหาเพลงที่มันเหมาะแล้วเชื่อไหมว่าปาฏิหาริย์มีจริงคุณครูทุกคนทุกคลาสช่วยกันเพลงนี้ได้มาจากคลาสครูแดนซ์ครูแดนซ์ให้เพลงนี้มาพอครูเงาะเซิร์ชเข้าไปดูเนื้อโอ้โหมันดีกว่าเพลงที่อยากจะได้แล้วไม่ได้ลิขสิทธิ์อีกอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเพลงนี้เลยก็เลยบอกว่าต้องขอซูฮกคุณครูทุกท่านเลยที่คิดตรงเนี้ยคิดมาเพื่อไม่ให้ทุกคนน้อยเนื้อต่ำใจด้วยซ้ำไปทุกคนมีบทเท่าเทียมกันหมดแล้วก็ทุกบทมีความสำคัญมีสิ่งที่เป็นเครื่องสอนใจทั้งคนดูแล้วก็ทั้งตัวคนเล่นเองหมดทุกคนแล้วแคทเล่นไปแล้วแคทรู้สึกยังไงเล่าให้พี่ดีฟังสิก็ดีค่ะดีมากเสียงดังๆดีมากค่ะเหมือนได้ประสบการณ์จริงๆที่ประจัยบอกว่าแบบคือบางทีเรามีความคิดเป็นเด็กๆอยู่ค่ะว่าแบบมันต้องอย่างนี้ถึงจะใช่วันนี้มันถึงจะดีแต่ว่าแบบบางทีแบบไม่ใช่นะเอกมันก็แบบเราก็ทำได้แล้วก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีอะไรเงี้ยค่ะถูกคือดีจนแค่ว่าคิดว่าแบบบางทีสมมติว่าสมมติต้องออกไปจริงๆก็ไม่เสียใจแล้วค่ะใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าคือถึงมันจะมีติดขัดบ้างแบบเหยียบพลาดหรือว่าร้องซีนตอนที่เขายกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นมันก็มันแค่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่เราจะเอาเก็บมาน้อยแล้วค่ะคือว่าตอนนี้
ก็ภูมิใจในตัวเองดีมากหนูต้องมีตรงนี้ตั้งนานแล้วเรื่องความภูมิใจในตัวเองหนูเป็นคนที่พี่ห่วงในไม่กี่คนหลายๆที่เหลือน้อยๆกันเนี่ยนะว่าเมื่อไหร่แบบว่าหนูจะเป็นดอกไม้ที่เบิกบานบานเต็มที่สักทีอย่าเป็นดอกไม้ที่มันหุบหุบบานบานไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรถูกคือหลายๆคนที่เบิกบานไปแล้วพี่ก็ดีใจหลายคนที่ยังไม่เบิกบานเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องทำให้มันบานจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรต้องเร่งให้มันบานเดี๋ยวนี้ก่อนที่อีก2อาทิตย์ถัดมาจะมาถึงเพราะไม่งั้นหนูจะออกไปแบบชนิดที่ไม่สมบูรณ์แบบอ่ะเป็นไปไม่ได้คือไม่ต้องสมบูรณ์เปี้ย 100% แต่พี่มีความรู้สึกว่าขอให้แค่ทัศนคติทั้งหลายแหละที่เริ่มเข้าบ้านมาใหม่ๆกับการออกจากบ้านไปเป็นคนละแบบไปเลยนึกออกมั้ยพี่ยังมีความรู้สึกว่าแค่ได้เป็นเด็กๆคิดอะไรตอนนั้นยังแบบว่านอยเอาแต่ตัวเองแต่ตอนนี้อาทิตย์นี้แคทรู้แล้วใช่ไหมว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความสำคัญต่อให้สมมุติบทนี้ไม่ใช่บทเหมียวเป็นบทแค่บัวตองอย่างเดียวแคทก็ต้องทำให้สำคัญมากเหมือนที่พี่บอกว่าถึงพี่จะพูดบทได้หรอกแค่3ประโยคแต่พี่ก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างที่สุดเป็นงั้นออสการ์จะให้รางวัลดาราประกอบเลยถูกต้องแล้วดาราประกอบในโลกนี้เนี่ยดารานำยังค่าตัวไม่เท่าเลยนะใช่เพราะมันเล่นดีมากคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง leading role แล้วไง leading role คือดารานำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าเราจะได้บทอะไรมาก็ตามถ้าเราทำตรงนั้นของเราให้ดีที่สุดอะทุกอย่างจะเลิศแล้วคนจะจำเราได้เชื่อไหมว่าในละครเวทีในละครทีวีหนึ่งเรื่องอะมีคนเคยแบบว่าโอ้ยเล่นไม่ไหวอะทำไมตายตั้งแต่ตอน5ล่ะละครมี24ตอนตายแต่ตอน5จะไม่เล่นพี่ถือว่าเป็นเรื่องที่โง่มากเพราะการตายของตัวละครตัวนี้ในตอนที่5นั้นน่ะทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดมีครบ24ตอนเพราะถ้าคนนี้ไม่ตายซะเรื่องจะไม่มีเพราะคนนี้คือต้องเล่นถ้าไม่เล่นเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเพราะถ้าไม่เล่นปั๊บเนี่ยคนจะจำอะไรไม่ได้แต่นี่ตายไปได้ตอน5แต่คนยังต้องจำไปถึงตอนที่24เพราะว่าการตายของเขามีผลกับเหตุการณ์ทั้งหมดของเรื่องต้องมองรวมนะถูกคือไม่ใช่ดูแต่บรรทัดของตัวเองแล้วขีดใช่ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทัศนคตินี้เนี่ยค่านักแสดงค่าคนที่พยายามจะเข้าไปมีอาชีพในวงการบันเทิงมานักต่อนักแล้วเพราะคิดว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองแต่ตัวเองลืมนึกไปว่าตัวเองจะได้รับความสำคัญนั้นต่อเมื่อตัวเองได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ตอนนี้แคทก็รู้แล้วชอบแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นด้วยแล้วพี่ดิอยากรู้ว่าทำไมแคทเล่นดีงี้ลองอธิบายให้พี่ดิฟังสิว่าแคทไปตีความอะไรยังไงหลังจากที่คืนอันทุกข์ทรมานตะโกนลั่นห้องไปแล้วตะโกนลั่นห้องก็ว่าอย่างนั้นค่ะก็คือตอนแรกคือก็แบบไม่เข้าใจอ่ะมันก็เป็นความคิดของเด็กดื้อคนนึงที่แบบทำไมเป็นคำถามที่แบบลบกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะว่าทำไมทำไม่ได้ทำไมอย่างนี้ทำไมเล่นไม่เห็นตลกเหมือนพี่เนทเลยทำไมเล่นไม่เห็นฮาเหมือนพี่ไอซ์เลยทำไมอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบแต่แบบพอก็แบบเหมือนเอาบทมาอ่านอีกครั้งนึงหรือว่าแบบคิดแบบไม่ได้เอาบทมาอ่านแต่มันว่าคิดเรียบเรียงเรื่องอีกครั้งนึงถ้าไม่มีเหมียวพี่ไอซ์จะสอนใครถ้าไม่มีเหมียวแล้วลูกโซ่จะอะไรแล้วลูกโซ่จะกลับตัวมาเป็นคนดีได้ยังไงมันเหมือนว่าเราแบบมันก็มีความสำคัญหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าคือก็รู้ว่าคุณครูเขาก็แบบพยายามช่วยเรามาตลอดทำไมเราไม่เหมือนไม่มองไปตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมันก็จริงนะทำไมเราไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกอะไรค่ะแล้วพอเราคิดได้มันก็แบบเหมือนแบบก็สนุกกับมันทำเต็มที่แบบซ้อมก็แบบจากที่แบบเคยแบบเอ๊ะมันจะดีหรอทำไปเลยอะไรเงี้ยค่ะครูแบบครูแนะนำอะไรมาเก็บหมดแล้วก็แบบทำให้สุดเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าผลออกมาก็ดีเกินกว่าที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงวันพฤหัสแล้วก็แบบตอนแรกคือไม่คิดว่าคนดูจะหัวเราะด้วยค่ะคงคิดแบบคือแคทรู้แบบคนตัวเองเป็นคนเล่นมุกแล้วแปลกเป็นคนที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าแบบพอทำลงไปแล้วแบบเขาจะแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่พอแบบทำแล้วแบบ
เหมือนที่ครูเขาบอกว่าคือตลกไม่ได้ทำให้ตลกแต่มันต้องจริงจังกับที่เราทำไปมากๆมันเลยดูตลกอะไรเงี้ยค่ะที่คิดจนแบบมันก็เลยแบบเออมันก็จริงแล้วพอลองทำมันผลตอบรับมันก็ดีแล้วก็รู้สึกว่าทำไมไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยค่ะปล่อยตัวเองจมดิ่งอยู่ในความทุกข์จมหมกไหม จริงๆแล้วเนี่ย ได้บทเรียนหนึ่งบทแล้ว